คุณขอบคุณมีเทพสิทธิ์ของนะครับคุณทีมงานทุกท่านขอบคุณที่มอบกำลังใจและแรงบันใจให้กับโรงเรียนบ้านลูกหลานพัฒนาในวันนี้ผมได้มาได้สามเดือนเป็นพอดีนะครับอันนี้คือกำลังก่อสร้างในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ทักษะความสามารถพิเศษให้กับเด็กเด็กตื่นเต้นนะครับเด็กไม่เคยมีใครเข้ามาแบบนี้มานานแล้วไม่เคยเด็กเขาจะตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นกับคนภายนอกนะครับเด็กค่อนข้างจะความตื่นเต้นความทับใจทำอะไรไม่ค่อยถูกนะครับเพราะว่าไม่เคยมีใครเข้ามาแบบนี้มาก่อนครับขอบคุณเครื่องดนตรีขอบคุณเสื้อผ้าอะไรต่างๆที่เด็กได้ใส่ออกงานตอนนี้ผมเคยบอกว่าเราต้องหาเสื้อทีมออกงานก็เลยได้จริงแล้วใส่เสื้อของแบรนด์ที่ออกงานทุกครั้งขอบคุณมากๆขอบคุณในหัวใจอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่มีโอกาสที่นักเชิญมารู้ว่าหลังจากที่พี่ทีมงานได้มอบเครื่องดนตรีแล้วเราจะพัฒนาถึงระดับไหนอยากให้มันเจออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะมีการร่วมกันทำงานต่อไปเพื่อโรงเรียนอีกหลายโรงเรียนเขาขาดแคลนผมก็คอยสับสนแล้วก็คอยดูผมต้องพยายามยึดเหนี่ยวครูดนตรีไว้ยึดเหนี่ยวเด็กยึดเหนี่ยวเรื่องของการเรียนรู้อย่างสูงนะครับเราต้องพัฒนาไปด้วยกันของผมมากมีสิ่งใดจะมอบให้นอกจากจะเป็นครูที่มีพยายามสอนเด็กที่ดีมีความเรียนรู้อย่างสุขนานขอให้นักเรียนทุกคนตกลงกับพี่ทุกคนไม่มีขยะได้หรอกไม่มีขยะตอบใครยังตอบยกมือขึ้นครับโอ้ยเอามือลงก่อนเอามือลงใครอยากตอบยกมือขึ้นครับดีพี่ของมาแทนใครตอบที่พี่เห็นคือเด็กไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนเลยไม่เคยมีพื้นฐานที่เขาชอบอยู่บ้างในรูปเขาครับคำถามแรกเลยครับบิ๊กแจกบิ๊กมีพื้นของมันอยู่ใช่ไหมครับใช่ใช่คำถามแรกถามว่าญี่ห้อกีตาร์ตัวนี้เป็นยี่ห้อนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นคำหนึ่งนะเป็นคำพูดหนึ่งครับยกมือเลยยกมือเลยนับหนึ่งถึงแสนก่อนสามข้อนะแสนหนึ่งหันไปคำถามว่าเป็นกีตาร์ที่นำมาแจกพวกเราเนี่ยนำมามอบให้นักเรียนเนี่ยเพื่อฝึกซ้อมเนี่ยมีแบรนด์ชื่อว่ายี่ห้อต้องออกเสียงให้ถูกนะครับยี่ห้ออะไรอ่ะพึ่งนะดูเลยนะนะ1 2 3ทำไม1 2 3ชื่อน้องชื่อเด็กชายคิวเด็กชายนะครับสกุลครับนามสกุลกองรองครับพ่อชื่อไม่ต้องขนาดนั้นนะน้องกิ๊กคิวอยู่ชั้นอะไรครับเนี่ยป.5อ่ะรู้ไหมกีตาร์ยี่ห้อนี้แบรนด์ชื่อว่าอะไรคาซูกิครับคาซูกิครับจะถามเจ้าของแบรนด์ดีกว่าครับถูกไหมครับเนี่ยถูกเอ้าโอ้ยอย่าถามเจ้าของแบรนด์ถามคนนี้ดีกว่าถามคนนี้นะใช่ไหมครับใช่ครับใช่ที่ผมเลือกถามนี้ครับข้อต่อไปถามว่าที่ขึ้นไปเล่นกีตาร์นั่นคนชื่อว่าอะไรอยากเล่นเลยนะไม่นะทำไมนะ
ทีมงานมิวสิกอินทัชทูทู
เป็นสระเอ็นนิ้วพี่เอ็นค่ะถูกถูกนะครับผมก็ขอให้พวกเราปรบมือให้เป็นกำลังใจ